โรงพยาบาลประจำจังหวัดพระสงฆ์รูปหนึ่งเข้าไปในโรงพยาบาลคนก็คิดว่าท่านป่วยอาพาธแล้วเข้ามารักษาคุณผู้ชมฮะแต่การเข้าไปครั้งนี้ทำเอาคนไข้แตกฮือกันทั้งโรงพยาบาลเลยดูตรงบริเวณด้านหน้าห้องฉุกเฉินนะฮะพระรูปนี้แกทำอะไรดูในมือมาเข้าห้องน้ำผู้หญิงตาเข้าห้องน้ำท่านถือมีดมาด้วยคุณผู้ชมเป็นมีดดาบโบราณเลยแล้วเจ้าหน้าที่ทั้งรปภ.ของโรงพยาบาลตำรวจต้องเข้าไปพยายามใช้สติดีมากเลยนะไปคุยกับหลวงพี่ท่านแล้วก็ขอมีดดาบมาก่อนแล้วก็พาตัวมาหลวงพี่มานั่งคุยกันดีๆมันเกิดอะไรขึ้นหลวงพี่ท่านพูดว่ายังไงรู้ไหมฮะอาตมาเนี่ยก็ขับรถกระบะเนี่ยนะมิตซูบิชิมาจอดที่หน้าโรงพยาบาลแล้วเข้าใจว่ามีทหารเป็นนายทหารด้วยนะระดับสูงเลยทหารชั้นผู้ใหญ่ตามมาฆ่าอาตมาคิดว่าหนีไม่พ้นแล้วก็เลยขับรถจอดที่หน้าโรงพยาบาลแล้วก็วิ่งเข้ามานี่แหละเอาลองฟังบางช่วงบางตอนของหลวงพี่ดูหลวงพี่เนี่ยคือใครเขายศใหญ่ยศใหญ่ขนาดไหนยศใหญ่เป็นแม่ทัพเป็นเดี๋ยวนี้ลูกน้องเข้ามาใช่ไม่คือเป็นแม่ทัพทหารโบราณหรือทหารปัจจุบันทหารปัจจุบันทหารปัจจุบันเขาจะฆ่าทำไมอ่ะไม่รู้นะหลวงพี่ไปทำอะไรเขาก็ถึงจะฆ่าเอ๊ะก็ไม่ได้ทำอะไรนะเขาตามหลวงพี่ตลอดเลยเหรอเออหลายปีแล้วหลายปีแล้วจนต้องพกมีดดาบไทยเนี่ยนะไม่ใช่อันนี้ซื้อเข้ามามันเป็นดาบโบราณไงโอ้ท่านพูดไปฟังแล้วก็ยังงงคุณผู้ชมเบื้องต้นนะเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบนี่ทั้งมีดดาบทั้งในย่ามเจอใบสุทธิเจอเอกสารต่างๆครบแต่ยังงงว่าท่านไปหลอนไปโดนตัวไหนมาเอาเป็นพระจริงนะฮะคุณผู้ชมครับทราบว่าชื่อพระวิชิตขอสงวนนามสกุลแล้วกันอยู่จำพรรษาวัดแห่งหนึ่งในอำเภอท่าลี่แกบอกอยากได้ยาแรงๆขอหน่อยได้ไหมเข้ามาขอที่โรงพยาบาลแต่พกมีดดาบมาด้วยโอ้เล่นเอาผวากันทั้งโรงพยาบาลเลยแล้วกวางลองคิดดูนะถ้ากำลังพาคนในบ้านป่วยไปนั่งรอรักษาเนี่ยเจอพระถือมีดมาถือมีดดาบมาแบบนี้ไปก่อนดีกว่าใช่ค่ะถ้าท่านอยากไปหาหมอจริงๆมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะทำประวัติอ่านรอคิวพยาบาลตรวจสุขภาพเบื้องต้นถึงจะไปพบหมอพบจิตแพทย์แล้วก็รับยาอยากได้ยาแรงๆพกมีดดาบไปเลยแต่ว่าต้องให้หมอตรวจก่อน